สวัสดีค่ะทุกคนเมนูเห็ดมาแล้วนะคะสองดอกนี่สวยมากเลยวางก่อนวางก่อนหนักนี่ที่เหลือจากการขายนะคะเหลือเท่านี้เดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูอร่อยแล้วก็สองดอกยักษ์นี่นะดอกนี้จะเอามาหั่นรวมกับเจ้าดอกเล็กเพราะมันแข็งนะคะนี่หั่นดอกไหนก็ไม่สะใจเท่าหั่นจอมเบิ้มของเรานี่หูยดอกนี้มันสวยเวอร์วางมากสวยไม่มีที่ติเลยแล้วไม่มีใครเห็นมันด้วยนะมันใหญ่โตซะขนาดเนี้ยนี่ชำแหละชำแหละดูหืมงามขนาดไหนทุกคนดูข้างในนี่งามมากเลยแยกหัวแยกขาก่อนนี่ความหอมอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะที่เราเรียกกันว่ารังผึ้งกินแรงเลยเอาชิ้นแบบกัดแบบว่าเต็มปากเต็มคำก็แล้วกันเจียวกระเทียมกับน้ำมันมะกอกนะคะกระเทียมหอมแล้วก็ใส่เห็ดลงไปโอ้มันกระทะมากเดี๋ยวมันก็ยุบนะจุดร้อนเดี๋ยวน้ำมันก็ออกมาปิดฝานะคะว้าวเดี๋ยวให้เขาเดือดจนน้ำแห้งนะคะแล้วก็ใช้ได้แล้วจุ่มนมนมกล่องธรรมดานะคะแล้วก็แป้งสาลีจึงเดียวแล้วก็แป้งโพแลนต้าแป้งโพแลนต้าตัวนี้นะคะเป็นแป้งข้าวโพดบดหยาบทำให้เห็ดทอดของเรากรอบเห็ดทอดจะมีรสหอมหวานกรอบนอกนุ่มในนิยมใช้เห็ดที่ค่อนข้างแก่ทำนะคะถ้าเป็นเห็ดอ่อนทำมันจะไม่ค่อยอร่อยโรยด้วยเกลือป่นนะคะเห็ดผึ้งหวานทอดสไตล์อิตาเลียนจะใส่แค่เกลือป่นเท่านั้นนะเมนูเห็ดทอดนะคะมามีแฟนคลับอยากดูเดี๋ยวกูกระฉีกให้ดูข้างในนี่คือส่วนหมวกของมันนะนี่ตรงนี้มีรังผึ้งหน่อยนึงนี่นี่นี่ชิ้นนี้มีรังผึ้งฉีกให้ดูตรงนี้เลยด้านในมันก็จะนุ่มๆแบบนี้นะคะรังผึ้งของมันนี่ส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวก็คือแบบเห็ดธรรมดาเลยนะคะกรอบกรอบนอกนุ่มในอ่ะที่มันกรอบเพราะว่ามันมีแป้งตัวเนี้ยแป้งโพแลนต้าแป้งข้าวโพดที่เป็นหยาบๆนี่นะคะ
อืมต่อมาส่วนขาอันนี้คือขาของมันก็เห็ดเลยนะคะเห็ดธรรมดาเดี๋ยวฉีกให้ดูนี่เห็นไหมมันจะมีแป้งอยู่ข้างนอกนี่นะคะก็เห็ดธรรมดาเลยเป็นต้มยัดทั้งคำเนี่ยแล้วก็มาดูขาอีกตัวนึงขาเนี้ยไม่เหมือนขาเมื่อกี้นะขานี้จะขาแบบเส้นใยไม่เยอะเนื้อแน่นนะคะนี่เนื้อแน่นเลยเห็นไหมฉีกได้หมดตามยาวตามขวางนี่คือขาที่มันอ่อนกว่านะมันจะเป็นแบบนี้นะคะฉีกได้หมดเลยถ้าเห็ดแก่ๆมันจะเป็นเส้นใยเยอะหน่อยแต่ไม่มีความเหนียวนะอันนี้คืออ่อนขาตันมากอืมอร่อยอยากให้คนชิมสดๆมากเลยนี่รังผึ้งวันนี้รังผึ้งสีเหลืองอืมข้างในก็เหมือนกันนะคะเลยจะมาเก็บกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยมากทำคลิป ASMR นี่คือโรสบีฟนะคะสองพ่อลูกนี่ชอบมากเลยสุกแค่ขอบๆแล้วก็ดิบข้างในนี่นี่แม่ไม่กินจ้าแล้วก็เห็ดของเราน่ากินไหมที่รักอืมใช่อ่ะน่ากินแล้วก็ยังมีผักอบด้วยนะคะมีมะเขือม่วงพริกหวานจากสวนมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วน่ากินมากใช่ไหมที่รักใช่หอมเห็ดมากเลยอ่ะนี่แหละค่ะเมนูเห็ดง่ายๆที่ชาวอิตาเลียนแถบนี้ทำกินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสุกเนื้อดิบสเต็กได้หมดเลยนะกับเห็ดนี่เนื้ออะไรก็อร่อยลืมซอสพี่มิวบอกลืมซอสตักราดให้มีซอสสำหรับโรสต์บีฟอร่อยอร่อยรู้แล้วว่าอร่อยชิมแล้วมาชุบพุงดีอีฟุงกีนอสตรีซาโนซาโปริตีเอฟนี่ของกุ๊กไก่นะคะเป็นหมูคอหมูย่างผมไม่ค่อยชอบกินเนื้อวัวเท่าไหร่คอหมูย่างอย่างอร่อยเห็ดแกล้มเข้ามาหวานอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ชิมสดๆเห็ดรุ่นนี้เดี๋ยวจะทำตากแห้งแล้วก็จะเอาไปผัดกับกระเทียมแช่ช่องแข็งเก็บเอาไว้กินตลอดปีจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเห็ดปีหน้านะคะที่เราจะใช้ผัดแช่แข็งเราก็เลือกดอกที่มันไม่แก่จัดนะคะหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กละกัดน่าจะได้เต็มปากเต็มคำใช่ไหมคะที่รักน้องสิทานยาทรปกปิชินีโอเคควันโดสิมาจะซิเซนเตอีฟุงกีโอเค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 โอเ
กุ้งกี่เดี๋ยวมันก็หดเอ้ยเห็ดเห็ดเดี๋ยวมันก็หดนะตอนที่เราเอาไปทำอาหารนะคะเราไปผัดเดี๋ยวมันก็หดคราวนี้นะคะก็จะมาทำตากแห้งก็ต้องเลือกดอกแก่แก่ตากแห้งแล้วมันก็จะหอมด้วยดูความหนาของดอกหั่นชิ้นหนามากถ้ามีแดดนะคะก็ไปตากแดดได้แต่ไม่มีแดดกุ้งไก่ก็ต้องเอาเข้าเครื่องอบนะคะไว้ไปจิ้มมันซะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะสำหรับผัดเห็ดเหลืองแล้วก็ใส่เห็ดลงไปความกระเทียมมากล้นกระทะมากเลยนี่ต้องใส่น้ำนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบแล้วน้ำจากเห็ดมันก็จะออกมาพอเดือดแล้วเริ่มยุบนะคะก็ใส่เกลือแล้วคนให้เกลือละลายปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะรวดเร็วมากผัดพอเดือดใส่เกลือละลายแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันเย็นใส่ถุงเก็บใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้กินข้ามปีเนาะนี่มาชำแหละส่วนที่เหลือกันแบ่งไปทอดแล้วคราวนี้ก็มาทำอีกเมนูนึงเมนูนี้ก็ทำง่ายนะคะหอมกับกระเทียมสดเอาลงไปเจียวเริ่มเหลืองหอมแล้วใส่เห็ดลงไปอุ้ยอุ้ยแล้วก็ซอสมะเขือเทศน้ำนิดหน่อยเกลือเม็ดนะคะปิดฝานะคะเดือด10นาทีก็ใช้ได้แล้วต้องคอยคนด้วยนะคะประมาณนาที2นาทีก็ต้องคอยดูคอยคนนะติดก้นหรือเปล่าน้ำก็จะประมาณนี้นะคะประมาณคลุกคลิกคลุกคลิกเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมาดูสิ่งที่เราจะกินกับเมนูเห็ดของเราในวันนี้นะคะเตรียมน้ำเอาไว้น้ำเดือดแล้วมันคือแป้งโพแลนต้านะคะเห็นไหมมีรูปเห็ดผึ้งอยู่ข้างบนด้วยมันเป็นเมนูที่เข้ากับเห็ดผึ้งสุดๆนะคะแป้งโพแลนต้าเหลืองๆตัวนี้ทำมาจากข้าวโพดบดหยาบนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็โพแลนต้าค่อยๆโรยลงไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆโรยลงไปช้าๆคนคนตลอดนะนี่ไงมันจะติดก้นนะคะปริมาณก็คือกะเอานะคะลูกไก่กะเอาจริงๆนะแต่ข้างซองเขามีเขียนบอกนะคะส่วนกระทะข้างๆก็คือหมูย่างนะคะหมูย่างในกระทะกินกับเห็ดผึ้งเมนูนี้ก็อร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเนื้อย่างปลาย่างอ้ายกระเด็น
ปิดแก๊สเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พูเลนต้าที่ได้เนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะเมนูเห็ดผึ้งสไตล์อิตาเลียนที่ง่ายแต่อร่อยมากจริงๆนะคะกับเนื้อก็อร่อยยิ่งเป็นสเต็กเนื้อวัวยิ่งอร่อยนะแต่สำหรับกุ๊กไก่เนื้อหมูนี่สุดยอดนะคะดูใกล้ๆยิ่งน่ากินมากนะทุกคนขอบอกเลยนะคะเป็นเมนูที่ง่ายและอร่อยมากและนี่ก็เห็ดผึ้งหวานนึ่งที่ทำเอาไว้จากเห็ดที่ได้ครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแช่ช่องฟรีซเอาไว้กินข้ามปีเป็นไงบ้างจ้าที่รักของชอบของพี่มิกเลยนะมีถามถึงเมนูนี้เลยทำให้กินหน่อยเป็นเมนูของชาวอิตาเลียนที่ง่ายและอร่อยมากจริงๆนะคะอย่าดูถูกนะว่ามีแบบของง่ายๆเท่านี้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มแต่เห็ดสดๆหวานๆนะคะอูมามิมากอะใช่ไหมที่รักอูมามิอร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนเห็ดผึ้งหวานของเราที่เฉาะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กุ๊กไก่จะมาทำเมนูเห็ดตามใจฉันนี่เป็นตะไคร้ที่ตำเอาไว้นะคะตำนานมากกว่าจะแหลกเพราะว่ามันเยอะเลยใส่เยอะเลยนะแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็หัวหอมใส่ไก่บ้านลงไปด้วยแล้วก็ปลาร้านี่พริกแกงที่เราตำเอาไว้โอ้ยตะไคร้แน่นมากเกิดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปใส่แมงลักรุ่นสุดท้ายน่ากินสุดๆแกงเห็ดใส่ไก่บ้านของเราอีกเมนูเห็ดผึ้งหวานที่อร่อยนะคะก็คือซอสครีมเห็ดนั่นเองเราก็จะหั่นเป็นแบบเล็กๆหน่อยส่วนผสมที่จะทำซุปครีมเห็ดเรียบร้อยแล้วนะมีเห็ดผึ้งหวานของเราจะใช้เห็ดผึ้งสดก็ได้เห็ดผึ้งแห้งก็ได้นะคะเห็ดผึ้งหวานแห้งเวลาจะใช้ไม่จำเป็นต้องแช่น้ำนะเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันไม่เหนียวนะแล้วก็มีหอมใหญ่นะคะแล้วก็มันฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หัวหอมซุปครีมเห็ดสไตล์อิตาเลียนนะส่วนใหญ่ก็จะใช้หัวหอมแบบนี้นะคะแต่ใครจะเติมกระเทียมเข้าไปก็ได้แล้วแต่ชอบนะบางคนก็เติมโรสแมรี่ลงไปแต่หัวหอมนี่ยืนพื้นเลยนะคะเติมมันฝรั่งลงไปก่อนผัดมันฝรั่งพอสุกก็เติมเห็ดลงไปเติมน้ำไปนะคะเติมน้ำให้พอท่วมผักนะคะน้ำต้องกะให้พอดีนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวเนาะไม่งั้นเดี๋ยวครีมเราจะเหลวเกินไปต้องมาเคี่ยวอีกและถ้าใช้น้ำซุปไก่ยิ่งอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นนะคะแต่ว่ากุ๊กไก่ไม่มีติดบ้านใช้น้ำเปล่าก็อร่อยมากเหมือนกันนะเกลือเม็ดนะคะปิดฝาต้มให้เดือดจนผักสุกนุ่มนะคะแล้วก็ปิดแก๊สปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเห็ดของเราเริ่มจะเย็นแล้วนะคะพออุ่นๆกุ๊กไก่ก็จะเอามาปั่นนะคะปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้พอดีเลยนะถ้าเหลวกว่านี้เราก็ต้องเอามาเคี่ยวนะคะเราก็จะเอามาอุ่นให้มันร้อนเพราะว่าเราจะใส่
เนยลงไปอุ่นพอให้ร้อนๆเนยละลายหมดก็ใช้ได้นะคะขนมปังนะคะเอาไปย่างหรือเอาไปอบก็ได้ให้มันกรอบสักนิดนึงหั่นชิ้นหนาประมาณนี้นะแต่ก็ตามชอบนะคะบางทีกุ้งไก่ก็ไม่เอามาตัดแบบนี้นะบางทีก็เอาวางจิ้มลงไปข้างๆจานทั้งชิ้นๆแบบนี้เลยแล้วแต่ชอบนะคะหรือจะทำเป็นแท่งๆแบบนี้ก็ได้แต่วันนี้จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โอ้ยถึงเวลาเสิร์ฟพริกไทยนะคะแล้วก็ขนมปังกรอบของเราโรยไปกินไปก็ได้นะไม่ต้องโรยทีเดียวนะคะได้แล้วนะคะเมนูเห็ดผึ้งหวานซุปครีมเห็ดแสนอร่อยกลิ่นน้ำลายอร่อยวันนี้จะทำเมนูที่ได้รสชาติเห็ดผึ้งเต็มๆนะคะไม่มีอะไรผสมเลยมือไวหั่นไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาฟังเสียงเฉาะแน่นๆนะคะกรอบมากวันนี้จะเอาไปย่างย่างเป็นแบบบาร์บีคิวนะคะที่ย่างเนื้อเนื้อแน่นมากเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดแต่เป็นหนึ่งในอร่อยที่สุดของเห็ดผึ้งเลยนะแบบนี้นะคะตรงไหนมีมันหมูนี่มันหมูเริ่มออกหลับเห็ดลงไปน่ากินมากๆนะคะจะกินเปล่าๆหรือจะจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยเมนูเห็ดแตรดำก็มานะคะวันนี้กุ๊กไก่จะทำเป็นเมนูไทยนะเอาไปลวกนะคะพอเดือดนะคะก็ปิดแก๊สตักออกนะคะใส่กระชอนให้เสด็จน้ำโหน้ำดำปี๋เลยอะเห็ดแตรดำที่ลวกเอาไว้นะคะวันนี้กุ๊กไก่จะทำยำตีนไก่เห็ดแตรดำนี่นะทำกับยำอะไรก็อร่อยนะคะกุ๊กไก่เคยทำกับกุ้งด้วยล่ะอ่ะในนี้มีมะเขือเทศหอมใหญ่ขึ้นช่ายแล้วก็มีพริกขี้หนูสับนะคะแล้วก็มีตีนไก่ต้มใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงมะนาวและน้ำซุปตัวนี้นะคะกุ๊กไก่ปรุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีเกลือด้วยนะเกลือตอนที่เราทำต้มตีนไก่นะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปรสสัมผัสมันก็จะคล้ายๆเห็ดหูหนูนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด้งกรอบเหมือนเห็ดหูหนูแต่ความหอมและรสชาติมันจะดีกว่าเห็ดหูหนูนะคะเสร็จแล้วนะคะยำตีนไก่ใส่เห็ดแตรดำอร่อยไม่แพ้เห็ดผึ้งเลยนะมาถึงเมนูสุดฮิตเลยนะคะของเห็ดผึ้งน้ำมันมะกอกแล้วตรงนี้ก็จะมีพริกขี้หนูสดนะคะหรือใครจะใช้พริกแห้งก็ได้แล้วก็กระเทียมแล้วก็ก้านพาสลีย์สับรวมกันนะพอเริ่มเหลืองและหอมก็ใส่เห็ดลงไปมันแห้งไปก็ใส่น้ำสักนิดนะซาเลยที่ว่ามีผู้ช่วยข้างข้างนะคะขอบคุณค่ะสิบ
ก็ลาชาดิกอร์ดิอาตาเดลซาเดลลาพาสาเดลบอกพี่นิกโอ้ยกระเด็นเอาเกลือไว้ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องต้มพาสต้าด้วยเมนูนี้นะคะเป็นเมนูสุดฮิตเลยนะของเห็ดผึ้งนะคะก็คือเห็ดผึ้งผัดคลุกกับพาสต้าปิดฝาพอเขาเดือดนะคะก็ใช้ได้เดือดแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยพาสต้าของเราเรียบร้อยแล้วกูไก่ก็จะใส่เนยลงไปนะคะบางคนเขาก็จะใส่เป็นวิปครีมนะแต่กูไก่ชอบเนยมากกว่าใส่เนยลงไปแล้วก็พาสต้าการทำพาสต้าที่นี่นะคะหลังจากต้มพาสต้าแล้วไม่ต้องไปใส่กระชอนให้มันเสด็จน้ำนะเพราะว่าเขาต้องการให้มันมีน้ำคลุกคลิกจากน้ำต้มพาสต้าด้วยนะคะทุกสูตรเลยนะไม่มีการเอาไปแบบให้มันเสด็จน้ำใส่ลงไปเลยแบบนี้ซาวขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันหวานมาเต็มด้านสิมาจีนับพาสต้าสูงดีกับทาเลทเต้ไม่ที่มาจีนดีอ่ะหวานไม่ชอบเมนูนี้หวานนี่ชอบเห็ดทอดมากแล้วก็เห็ดแตรดำเอาไปยำนี่หวานจะชอบมากเห็ดหูหนูไม่เปลี่ยนใจแน่หรอลูกมาดูสิมันน่ากินขนาดไหนถ้าเป็นพาสต้าผัดแบบนี้น้ำหวานชอบชอบเห็ดทรัฟเฟิลลูกฉันพาสลีย์เสร็จแล้วนะคะเมนูเห็ดผึ้งสุดฮิตของที่นี่เลยนะเอาไปผัดแล้วก็คลุกกับพาสต้าแบบนี้นะคะ